ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสบายๆบ้างนะครับจะไม่ใช่เรื่องของการตั้งค่ากล้องหรือว่าเป็นเรื่องของการรีวิวเลนส์มือหมุนอะไรอย่างนี้นะครับจะมาพูดกันถึงเรื่องของฉายากล้องต่างๆนะครับที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับมือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะคุณเรียกอะไรกันนะครับมีฉายากันมากมายนะครับเป็นรหัสลับอะไรกันหรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็พยายามรวบรวมมานะครับเท่าที่ผมจะหาข้อมูลได้นะครับถูกผิดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับแบรนด์แรกเลยนะครับก็คือ Canon นะครับชื่อจริงๆอ่านว่า Canon นะครับคนไทยก็ตัดสั้นนะครับเหลือพยางค์เดียวครับให้เหลือคำว่าหนอนนะครับอาจจะเอาคำส่วนท้ายมาเรียกนะครับเพื่อทำให้มันสั้นๆนะครับแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็จะเรียกกันว่าหนอนนะครับใช้หนอนในหมู่คนเล่นกล้องครับก็จะเข้าใจกันเองเลยครับว่าไอ้หนอนที่ว่าเนี่ยมันก็คือกล้องแคนนอนนั่นเองนะครับครับอันต่อไปนะครับคาวไซนะครับชื่อจริงๆอ่านว่าคาวไซนะครับคนไทยนะครับไม่อาจจะย่อคำนี้ได้นะครับก็คือผมเองก็ไม่เคยเห็นใครเขาย่อคำว่าคาวไซให้เหลือคาวหรือไซส์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เคยได้ยินนะครับและยิ่งคนไทยเรียกกันเป็นอีกชื่อหนึ่งไปเลยนะครับว่าคานไซส์นะครับปัจจุบันนะครับชื่อบริษัทก็ถูกย่อให้เหลือแค่คำว่าไซส์คำเดียวแล้วนะครับอาจจะทำให้เรียกง่ายยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับครับต่อไปนะครับฟูจิฟิล์มนะครับชื่อเต็มๆนะครับก็อ่านว่าฟูจิฟิล์มนะครับคนไทยนิยมเรียกกันสั้นๆนะครับว่าหัวฟูนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปในการย่อคำนี้ยังไงนะครับแต่ว่าคนไทยนิยมเรียกกันว่าหัวฟูนะครับก็เป็นอันเข้าใจง่ายๆตรงกันนะครับว่าถ้าพูดถึงหัวฟูก็คือพูดถึงฟูจินะครับต่อไปนะครับแบรนด์นิคอนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันอ่านว่าไนคอนนะครับแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยอ่านว่านิคอนนะครับส่วนคนไทยก็เรียกกันว่านิคอนนะครับสาวกบางคนก็เรียกว่านิกอนนะครับก็อาจจะเพี้ยนมาจากชื่อภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นไนคอนนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ไปๆมาๆก็เหลือสั้นๆเป็นพยางค์เดียวครับว่านิกนะครับส่วนตัวก็ชอบนะครับเพราะว่ามันกระชับดีนะครับก็เป็นอันรู้กันนะครับเวลาเขาพูดกันเฮ้ยใช้นิกอะไรอย่างเงี้ยเลนนิกกล้องนิกอะไรอย่างเงี้ยนิกที่ว่านี่ก็คือย่อมาจากนิคอนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับไลก้านะครับบางครั้งผมก็ได้ยินคนเรียกกันว่าไลก้านะครับก็มีคนเรียกหลายฉายานะครับบางคนก็เรียกว่าไลค่ะนะครับบางคนเรียกว่าไลค่าคิดว่าฉายานะครับน่าจะมาจากการพ้องเสียงจากชื่อเต็มๆนะครับของไลก้านั่นเองนะครับโอลิมปัสนะครับถ้าเอาจริงๆนะครับชื่อนี้มันต้องอ่านว่าโอลิมปัสนะครับแต่ว่าคนไทยก็อ่านโอลิมปัสนะครับพูดถึงชื่อนี้ก็ค่อนข้างติดหูนะครับที่ติดหูกันจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกชาวกบนะครับและคนที่ใช้โอลิมปัสเองก็เรียกตัวเองว่าเป็นกบเหมือนกันนะครับที่มาจากคำว่ากบเนี่ยก็คือมาจากมีคนในเว็บพันทิปนะครับตั้งคำถามเชิงดูหมิ่นเกี่ยวกับกล้องแบรนด์นี้นะครับว่าทำไมถึงยังใช้กันพวกใช้โอลิมปัสมันพวกกบในกาลานะครับกล้องยี่ห้ออื่นดีกว่าตั้งเยอะแยะทำไมไม่รู้จักโลกกว้างกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ตั้งแต่กระทู้นั้นสืบมาครับจากในภาพตัวอย่างนะครับที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนะครับตั้งแต่กระทู้นี้สืบมานะครับชาวโอลิมปัสนะครับก็เลือกที่จะเรียกตัวเองว่ากบมาตลอดนะครับต่อไปนะครับ Panasonic นะครับเรียกสั้นๆว่าป้านานะครับก็น่าจะเพี้ยนมาจากชื่อเต็มๆนะครับว่า Panasonic นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าป้าเนี่ยมายังไงนะครับแต่ว่าก็พอเข้าใจได้นะครับว่าพูดกันถึงป้านานะครับก็คือพานานั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับ Pentax นะครับชื่อจริงๆเขาต้องอ่านกันว่าอย่างนี้นะครับอ่านว่า Pentax นะครับแต่ว่าก็คนไทยก็เพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับสุดท้ายกลายเป็นแป้นแตกนะครับไม่รู้มายังไงเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับ Sigma นะครับหลายคนนะครับก็จะเรียกกันว่า Sigma เหมือนกันนะครับในอดีตนะครับเลนส์ยี่ห้อนี้นะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของชิ้นเลนส์ที่เป็นฝ้าบ่อยนะครับเรียกเพี้ยนนะครับจาก Sigma กลายเป็น Sigma นะครับแต่ปัจจุบันดีขึ้นแล้วนะครับต่อไปนะครับ Sony นะครับก็มีหลายฉายามากนะครับแต่ว่าที่คนเรียกติดปากมากที่สุดนะครับก็จะเรียกว่าหมีนะครับเหตุที่คนเรียก Sony ว่าหมีนะครับเพราะว่า Sony เนี่ยได้ซื้อบริษัทกล้องฟิล์มในตำนานบริษัทนึงนะครับนั่นก็คือ Minolta นะครับซึ่งอาจจะเพี้ยนมาจากชื่อเดิมๆของ Minolta นะครับแต่คนรุ่นก่อนหลายๆคนนะครับก็นิยมเรียกกันว่า Sony นะครับเนื่องจากค่าตัวและอารยธรรมของเขาในยุคแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนใครนะครับก็คือค่อนข้างติสแล้วก็แพงนะครับครับต่อไปนะครับแทมรอนนะครับคนชอบเรียกกันว่าน้องแทมนะครับบางคนก็เรียกแทมมี่นะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมดูคลิปใน YouTube หรือฝรั่งที่เขาพูดถึงเลนส์ตัวนี้นะครับผมยังไงผมก็ได้ยินคำว่าทำหล่นตลอดนะครับครับต่อไปนะครับโตกิน่านะครับคนชอบเรียกกันว่าน้องโตนะครับหรือว่าพี่โตนะครับหรือในบางทีเนี่ยบางคนก็เรียกกันว่าน้องแฟร์นะครับเพราะว่าเลนส์ยี่ห้อนี้ค่อนข้างขึ้นชื่อลือชานะครับในเรื่องของการเกิดแฟร์นะครับซึ่งซิกมากับโตกิน่าเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดคล้องจองกันเลยนะครับว่าถ้าซื้อซิกมาเนี่ยแถมฟ้านะครับถ้าซื้อโตกิน่ามักจะแถมแฟร์นะครับคิดว่าปัจจุบันก็คงพัฒนากันเลยจุดนั้นไปแล้วนะครับครับยังนูนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงกันแน่นะครับแต่ว่าก็สะกดเอาเองนะครับแล้วก็คิดว่าทั่วไปนะครับก็เห็นคนพูดกันว่ายังนูนะครับแต่ที่แน่ๆคนไทยเรียกว่ายังเน่านะครับแต่มันก็ไม่ได้เน่าไปซะทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ของยังนูเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้ครับผมได้ยินช่างภาพแถวบ้านเรียกกันว่ายังเหนียวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามายังไงเหมือนกันนะครับครับมีอีก2แบรนด์นะครับแต่อันนี้จะไม่ใช่แบรนด์ของกล้องแล้วนะครับเป็นแบรนด์ของอุปกรณ์นะครับเป็นเรื่องของกระเป๋านะครับอันแรกเลยนะครับอ่านว่าโดมิเกะนะครับ
ชื่อจริงๆนะครับเขาต้องอ่านว่าโดมิเกะนะครับผมก็ไม่เคยเห็นใครเขาอ่านเหมือนกันสักคนนะครับเพราะว่าฝรั่งจริงๆเนี่ยเขาอ่านกันว่าดอมกี้นะครับถ้าอ่านตามหลักภาษาญี่ปุ่นจริงๆต้องอ่านว่าโดมิเกะนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นคนไทยเพี้ยนกลายเป็นดอมกี้จนได้นะครับอีกอันนึงนะครับเป็นแบรนด์กระเป๋าเหมือนกันนะครับก็คืออ่านว่าโลโปรนะครับก็มีคนหลายคนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับคนนึงนะครับที่เห็นแบรนด์นี้ครั้งแรกนะครับก็อ่านว่าโลวี่โปรนะครับอ่านผิดมาตลอดนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฉายาที่เรียกกันเล่นๆนะครับทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนเป็นรหัสลับกันนะครับแล้วพูดถึงหมีพูดถึงหนอนพูดถึงนิกอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับทำให้ง่ายต่อการสื่อสารมากขึ้นนะครับไม่ต้องเรียกชื่อเต็มๆนะครับแต่จริงๆชื่อเต็มๆก็ไม่ได้ยาวกว่าชื่อเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็คือฉายานะครับทำให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับอาจจะถูกหรือจะผิดยังไงก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่มั้ยเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ